มาดูแนวทางการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนกันบ้างนะคะทางด้านของกองบัญชาการนะคะกองทัพไทยค่ะตรวจเยี่ยมงานด้านความมั่นคงและก็โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครพนมค่ะเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของตามนามประชาแดนตามแนวพระราชดำริด้วยค่ะพันเอกทวชัยดานุดิษฐผู้บังคับหน่วยพัฒนาการลื่อนที่22สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยผู้บัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดนครพนมได้ให้การต้อนรับคณะกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยและสนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่22โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินโดยให้จัดทาโครงการฟาร์มตัวอย่างควบคู่กันไปด้วยปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว30ครอบครัว นอกจากนี้ยังเน้นภารกิจการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงของชาติรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาเน้นสองมิติคือการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงของคนชุมชนพื้นที่และการพัฒนาเพื่อการจัดเตรียมระบบพื้นที่ในการป้องกันประเทศมุ่งเน้นพื้นที่ชายแดนพื้นที่ที่มีเงื่อนไขปัญหาด้านความมั่นคงและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ